่ที่ร้านขนมครกนะครับร้านบุญขนมครกนะครับผมอยู่หน้าห้างเซียรังสิตนะครับต้องถามนิดนึงว่าอันนี้เป็นขนมครกสูตรใหม่ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับหมายถึงโบราณแต่ครับอ๋อคือแต่อันนี้คือเราทำเป็นผักใหญ่เลยขายสองครับสองมีกี่หน้าครับอันนี้หน้าเดี๋ยวมาลองครับโบราณหอมครับผมมีสี่หน้านะครับเดี๋ยวครับอันนี้คือต้องหยอดเอาวางครับนี่คือหน้าใช่ไหมครับมีเผือกแล้วก็มีมะกรูดข้าวโพดนะครับต้นหอมอ่ะแล้วเป็นหน้าหนูกำลังเอาขึ้นเช้ายังคือการหยอดต้องคือหยอดโอ้รอบแรกนี่คือแป้งใช่ไหมครับครับเป็นแป้งแล้วก็จะเป็นกะทิหยอดไปด้านหลังเสร็จแล้วก็จะใส่หน้านะครับอันนี้คือหน้าข้าวโพดตั้งกระพุ้ยเดินๆมาต้นหอมไอ้เกลือเต็มก็หยอดไปแล้วอันนี้คือหน้าข้าวโพดนะครับอันนี้กล่องละเท่าไหร่นะครับกล่องละ20-30นะครับราคาก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยอันนี้คือหน้ามาตรฐานเลยครับหน้าต้นหอมนะครับแล้วก็จะมีข้าวโพดนะครับผมครับเดี๋ยวแป๊บอันนี้ขายดีมากนะครับขายดีลูกค้ารอคิวเยอะมากคือต้องบอกว่าอันนี้เน้นแป้งกรอบใช่ไหมครับก็แป้งกรอบครับผมเป็นธรรมชาติเลยอ๋อจะสั่งอะไรไหมโอ้โหนี่คือแป้งแบบเยอะนะครับอันนี้อบคืออบนานประมาณไหนครับประมาณไม่เสียตอนนึงประมาณ15 นาทีนะครับ15 นาทีคือใช้ได้เลยอันนี้คือเตานี่เรียกว่าเรียงกันคือเตา1 2 3 4 5 6เตานะครับอันนี้ก็ขายดีจนแบบไม่มีตั้งหรือโกเลยนะครับตรงนี้อันนี้คือเตาที่เรายังไม่หยอดนะครับครับก็จะมีเหมือนต้องใช้น้ำมันเชฟไหมครับครับครับต้องใช้งานนานแล้วอ๋อครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนะครับครับโอ้โหอันนี้ไส้ฟักทองนะครับหอมมากเลยเดี๋ยวปิดรอบแรกนี่ก็เป็นแป้งใช่ไหมครับครับพี่แป้งครับอันนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญพอสมควรนะครับคือการหยอดนี่คือแบบฝีมือและทำด้วยปกตินะครับว่าหยอดใหม่ครับพี่ครับหยอดใหม่ตอนนี้ครับเดี๋ยวรอได้ไหมครับอันนี้ใส่เผือกนี่เหลือ20 บาทแล้วนะเนาะคนสั่งคู่กับพี่เผือกของพี่ผู้ชายคนนั้นเรียกว่าสั่งนี้ต้องจองเลยใช่ไหมจ้าพี่ไม่ทันพี่ไม่ทันเลยนะโอ้โหนี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ขายดีมากๆนะครับขายดีจนแบบทำไม่ทันเลยนะฝั่งนู้นก็คือต้องจองอ่ะต้องบอกว่าต้องจองนะครับขอโทษจริงแล้วต้องปล่อยมันเย็นนะแต่อันนี้เย็นไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเลยพี่จะร้อนมากชุดไส้เยอะมากเลยนะนะคะเอาหนึ่งชุดไส้อะไรบ้างบอกเขาเนี่ยครับอันนี้ไส้ฟักทองนะครับไส้เผือกจบเขาอย่าเพิ่งไปยุ่งเขาไม่ยังไม่มีอะไรรอคิวขายดีจนต้องรอคิวนะครับก็อยู่หน้าห้างเซียรังสิตนะครับฝั่งนี้นะครับคือบังเอิญผ่านมาถ่ายคลิปเครื่องเสียงนะครับเห็นเขาขายดีมากนะครับผมก็ขอเชิญนะครับชื่อร้านอะไรนะครับแล้วบุญขนมครกนะครับผมชื่อพ่อค้าเลยใช่ไหมชื่อในบัตรก็ชื่อนี้เลยอ๋อชื่อบุญเลยใช่ไหม
โอ้ขายดีจริงครับต้องยอมรับว่าขายดีมากนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจนะครับผมอันนี้ไม่มีแฟรนไชส์ใช่ไหมไม่ครับขายเองเลยขายเองโดยเองนะครับครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็พามารู้จักร้านขนมครกนะครับเจ้าขายดีหน้าห้างเสียรังสิตนะครับถ้าท่านใดผ่านมาก็ขอเชิญนะขายมานานแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ